ทีนี้มีประเด็นตรงนี้หนึ่งนิดหนึ่งนะครับคุณอนัญยาหลังจาก,ก,กาที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการปลดล็อกให้มีการใช้ไอเครื่องมือตรวจแอนติเจนเทสคิทเอไอเคเนี่ยพยา,ยามันเป็นของใหม่นะครับค่อยเ <AT K S 2> อทเคเอทคนะครับ ก็มีคนมีข่าวว่ามีคนไทยจํานวนหนึ่งซึ่งอยู่ต่างประเทศค่ะอยากจะมีส่วนร่วมตรงนี้แลบอกเดี๋ยวจะซื้อของที่เมืองนอกไอชุดเนี้ย ATK เนี่ยแล้วส่งเข้ามาบริจาคในเมืองไทยอน <ะ S 1> ค่ะคะอันนี้เองเนี่ยนะครับต้องอ่านข่าวนี้เพราะว่ากันไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีดราม่าว่าทําไมคนเขาจะช่วยแล้วยังไปเรื่องมากอีกอย่างง้นอย่างนี้อย่างนั้นนะ,นะครับ ก็มีข้อมูลจากสำนักที่ปรึกษาการสุลกการ์กรนกรุงบัคเซลนะครับได้โพสต์ผ่าน f a c e o o o k Fan เ page ของหน่วยงานเขาเนี่ยนะครับถึงกรณีที่มีคนไทยในต่างประเทศวางแผนจะระดมทุนเพื่อซื้อชุดตรวจโควิดส่งบริจาคให้กับสถานพยาบาลและชุมชนต่างๆในประเทศไทยนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก็ให้รอก่อนะนะครับเพราะว่า หากส่งหรือสั่งชุดตรวจสอบโควิดจากต่างประเทศมาอย่างประเทศไทยด้วยตน,นเองเนี่ยนะครับศุลกากรจะไม่สามารถปล่อยสินค้าเพื่อส่งมอบให้กับผู้รับบริจาคได้ในขณะนี้หนึ่งก็คือกฎหมายยังไม่อนุญา,ญาตค<ฆ>คืออนุญาตให้ใช้จริงในประเทศแต่ยังไม่อนุญาตให้นําเข้าโดยประชาชนธรรมดามนะครับ<ฆ>เขาจะมีระบุว่าใครเป็นผู้สามารถนําเข้าได้บ้างอะไรแบบนี้ต้องขึ้นทะเบียนอะไรยังไงและที่สําคัญคือเนี่ยชุด สอบโดทดสอบโควิดนี้นะครับมันเป็นสินค้าที่ต้องจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละยี่ห้อและต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดเก็บและขนส่งไม่เชนั้นจะทําให้สินค้าเสื่อมคุณภาพไม่สามารถแสดงผลได้แม่นยำนะครับจึงขอแนะนําให้ท่านชะลอการสั่งซื้อชุดตรวจสอบโควิดเป็นการชั่วคราวก่อนและติดตามความคืบหน้าในเกี่ยวกับขั้นตอนการนาเข้าเพื่อบริจาคตอไปคือคือหนึ่งรองกฎหมาย2เรื่องว่าเออไปซื้อมาเองเนี่ยบางที ในต่างประเทศเด็ยเราก็ไม่รู้ว่าคุณภาพแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างการจัดเก็บการขนส่งนะเขาบอกคือเขาไม่ได้ห้ามแต่ขอรอความชัดเจนอายเกี่ยวกับเรื่องระเบียบอะไรตรงนี้อีกสักระยะหนึ่งล้วที่สําคัญเนี่ยชุดตรวจแบบนี้ที่เอามาใช้เนประเทศไทยต้องผ่านการารับรองจากอยอยนะคะ,ะต้องขึ้นทะเบียนกับอยอยก่อนสําหรับในประเทศไทยเบื้องต้นตอนนี้มีอยู่24ยี่ห้อด้วยกันทีนี้พอ กระทรวงสาธารณสุขมีการปลดล็อกเนี่ยก็เริ่มมีการทยอยเพิ่มเข้ามาอีก7-8ยี่ห้อด้วยกันอย่างที่กระทรวงสาธารณสุขได้ได,ได้ได้มีการชี้แจงแต่ว่าชุดนี้ที่จะมีคนไทยระดมทุนกันส่งมาให้กับคนไทยที่นี่เนี่ยนะคะ มันก็ยังไม่ได้ผ่านอยอยเพราะมันไม่ผ่านอยอยมันก็ยังไม่สามารถเอาเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้แล้วคนที่นําเข้าต้องไม่พูดได้รอบอนุญาตด้วยคือมันมีข้อกฎหมายหลายอย่างอะคะ่ะคือจะไม่สามารถส่งมาผ่านทางไปรษณีย์รถใหญ่ๆมาแล้วเอามาให้ใช้กันเลยในในชุมชนในบ้านหรือเอามาบริจาคอย่างเงี้ยมันยังทาไม่ได้เพราะมันมีความจาเป็นต้องตรวจสอบเรื่องคุณภาพของถึงของแต่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องภาษีเพราะว่าในที่ประชุมคอรมอเนี่ยนะ กระทรงอัง,องคารบอกแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยได้รับการยกเว้นยกเว้นอยู่แล้วยกเว้นอยู่แล้วนะครับ